ทางดีเอสไอนะครับก็มีการออกหมายเรียกเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนะครับให้ไปรับทราบก็กล่าวหาเป็นครั้งที่3หลังจากที่ออกหมายเรียกมาแล้วสองครั้งก่อนหน้านี้โดยอ้างว่าป่วยหลังจากเมื่อวานนี้สารอาญาได้มีการยกคำร้องของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i อที่ขออนุมัติสารออกหมายจับพระเทพยานมหาหมุนีหรือพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายพลเอกไพบูลคุ้มฉัย,ยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า ดีเได้ออกหมายเรียกครั้งที่3ให้พระธรรมชยโยไปรับทราบข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรกรณีรับเช็คจากเงินบริจาคจากอดีตประธานสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ของสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ในวันที่16พฤษภาคมนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งหลังจากนี้หากยังไม่เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนทาง DSI สสามารถที่จะขออนุมัติหมายจับได้ทันที